เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเรามาอยู่กับการอัปเดตข่าวสารเป็นอัปเดตข่าวสารสั้นๆนะครับของคังเกมดราก้อนบอลโดคังนั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่ามันออกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะนะครับผมซึ่งผมเห็นครั้งแรกผมก็เอ้ยจริงๆตัวนี้ผมมองว่ามันควรจะถึงเวลาที่จะได้ทำการ ECL ข่าวนะแต่รู้สึกว่าเขาเอามาเล่นแบบช่วงเวลาที่แบบเหมือนกับลุงบันนะพยายามจะสื่อเรามาในแล้วนะว่าไอ้ภาคฟิวเจอร์ซาก้าเนี่ยมันจะต้องมีการอัปเดตตัวละครเพิ่มเข้ามาแน่นอนครับซึ่งตัวที่ได้ ECA นะครับนั่นคือ LR 10อะไรวะ17กับ18นะครับเป็น LR ตัวฟรีตัวแรกๆของเกมนี้เลยก็ว่าได้นะครับคือแบบถ้าใครที่เล่นเกมนี้มานานจะรู้ไอ้ตัวเนี้ยมันอยู่คู่กับเกมนี้มานานมากนะครับเป็นละครตัวฟรีเนาะเราสามารถหามันได้นะครับจากกาชาเพื่อนนี่แหละครับง่ายๆนะครับไปสุ่มกันได้เลยนะครับผมนี่ๆป่ะมันมีอยู่เนี่ยว่าสุ่มฟรีได้เลยนะครับนอกเป็นตัวที่หาง่ายเรามาดูเหตุผลดีกว่าว่าในสิ่งที่ผมคิดว่าตัวโดคังตัวต่อไปนะครับตัวโดคังอาจจะไม่ใช่โดคังเฟคก็ได้นะอาจจะเป็นที่ผมคิดมันอยู่2อย่างคือเป็นตัว UR โหดๆมาตัวนึงเลยหรือจะเป็นทางด้านของLR ซึ่ง LR ที่ผมคิดได้ตอนนี้นะครับน่าจะเป็น LR ของทางด้านนี่เลยที่ผมคิดนะผมเห็นตัวนี้ผมแวบแรกเข้ามาในหัวสมองปึ๊บๆเลยนั่นคือทางด้านของ LR โกฮังตัวนี้นะครับเป็น LR ใหม่ซึ่งโกฮังในเกมเนี้ยที่เป็นภาคฟิวเจอร์ซาก้าไม่มีตัวละครที่เป็น LR โกฮังตัวนี้เลยแต่ผมคิดว่าในความคิดอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะลุงบ้านอาจจะทำเป็นการ์ด LR แบบไหนครับแบบนี้ก็ได้ครับคือเป็น LR ที่สามารถจะสลับตัวออกมาได้นะครับก็คือตามเนื้อเรื่องเลยครับคือถ้าจะทำให้มันแบบว่าอิงตามเนื้อเรื่องนั่นไหนลุงปันก็ทำมาขนาดนี้แล้วนะครับไหนวะทำแบบ LR เนี้ยเพื่อนๆจำได้เนาะมันจะมี LR อยู่ตัวหนึ่งนะครับที่สามารถสลับตัวออกมาได้นี่ครับ LR Goku และเบจิต้าภาคนาแม็กซากาเป็น2ตัวละครที่เป็นแนว R สุดเท่นะครับสามารถที่จำคันสลับตัวออกมาได้เมื่อถึงเลือดที่กำหนดอย่างถ้าจำผิดเบจิต้าจะทำการสลับออกมาเป็นโกคูนะครับเมื่อเลือดตัวเองต่ำกว่า 50% เอ้ยทำมา 30% มั้งอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมก็คือโดน KO เลือดอยู่ 30% โดน KO โกคูก็จะทำงานออกมาและโคตรจะแข็งแกร่งเลยมันเลยทำให้ผมคิดว่ามันอาจจะมีการ์ด LR ประเภทนี้ออกมานะครับให้กับฟิวเจอร์ซาก้านะครับเพราะว่าถ้าตามเนื้อเรื่องจริงอ่ะโกฮังอ่ะมันตายเว้ยและทรังอ่ะสามารถที่จะปลดลิมิตแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าได้นั่นเองนะครับเมื่อทำให้ผมคิดว่าเฮ้ยน่าสนใจต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากนะครับการรูปแบบนี้คือมันจะตรงกับเนื้อเรื่องของทางด้านอนิเมะพอดีเลยมันไม่ใช่อนิเมะเนาะมันเป็นเดอะมูวี่นะครับแต่จริงถ้าเกิดเขาจะทำอ่ะผมมองว่าไม่โคตรสมเหตุสมผลเลยด้วยคือโกฮังตายปุ๊บทั้งแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าออกมาสู้ต่อเลยอย่างนี้ผมค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับอยากได้การ์ดแบบแนวเนี้ยไหนๆก็ถ้าเกิดจะเป็น LR ขอเป็นแนวนี้นะหรืออีกแบบนึงคือออกมาเป็นโกฮังเนี่ยตัวใหม่เลยแต่จริงๆไอ้โกฮังตัวนี้มันมีครบทุกร่างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นร่างนี้ร่างแปลงร่างนะครับร่างที่เป็นหัวดำก่อนแล้วก็แปลงร่างเป็นหัวเหลืองแม่งก็มีมาแล้วไงคือผมว่าไม่น่าจะเขาเรียกอะไรอ่ะไม่น่าจะเอาตัวแปลงร่างซ้ำมาแล้วล่ะเนี่ยไม่น่าจะเอาตัวแปลงร่างซ้ำมาแล้วล่ะน่าจะเป็นในส่วนของ LR มากกว่าเนาะที่จะมานะครับผมเพราะว่าเนี่ยมันมีแปลงร่างมาแล้วไงและตัวเก่าตัวสีเหลืองตัวเก่าน่าจะได้ ECA นะครับเนาะผมว่าชัวร์แล้วน่าจะเป็น LR เหตุผลที่ว่าทำไมผมคิดว่ามันน่าจะเป็น LR โกฮังสลับร่างเป็นทั้งนะครับก็คือตัวเกมอ่ะมันได้บอกระยะสำคัญออกมาแล้วครับระยะสำคัญของตัวเกมที่ออกมาบอกอะไรละมั่งบอกว่ามันมีตัวละครในภาคของเซลเนาะเพราะว่าฟิวเจอร์ซาก้ากับเซลอ่ะมันคาบเกี่ยวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเบจิต้าตัวนี้ที่ออกมาในส่วนของภาคเซลแอนดรอยซาก้านะครับมันก็มาแล้วคือไอ้สองภาคเนี้ยมันคาบมันคือถ้าเกิดดูดีๆอ่ะมันเป็นส่วนเติมเต็มให้กันและกันอ่ะทั้ง17 18ทำไมเซลต้องกินเนาะเพื่อที่จะแปลงร่างเป็นร่างสุดยอดเนาะคือมันออกมาแล้วก็ยังไม่มี LR เลยนะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจนะคือลุงบันทำตัวออกมามันมีความสอดคล้องกันนะไม่ใช่แบบอยากจะทำก็ทำมาทำเซลล์แอนดรอยซาก้ามาแต่ก็ย้อนกลับไปเล่นมีสิทธิ์ย้อนกลับไปเล่นในภาคของฟิวเจอร์ซาก้าสูงมากเลยอย่างที่บอกคือมันไปต่อด้วยกันได้นะครับ2อันนี้เนาะก็เอ้าข่าวมาแจ้งเตือนกูแล้วหายหรือหายไปแล้วก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมคิดไว้หรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นโกฮังแหละ
อยากให้โกฮังมานะครับเพราะว่าโกฮังไม่มี LR เลยถ้ามาจริงอยากให้จริงทั้งมาด้วยนะครับแต่ทั้งมันจะออกเยอะไปไหมวะเพราะว่าดักเกอร์วันฮีโร่ทั้งมันก็ออกมาแล้วนะครับผมเนาะก็รอลุ้นกันเดี๋ยวรอประกาศนะแต่ผมว่ามีสิทธิ์สูงมากๆเลยนะครับที่ตัวละครอย่างโกฮังตัวสีเหลืองจะได้ ECA มึง ECA กันบ้างเหอะหรือไม่ก็เอาตัวใหม่มาเลยคือแทบจะลืมไปแล้วเนาะผมเชื่อว่าถ้าทำมาจริงภาคเนี้ยเดอะมูฟวี่ภาคเนี้ยมันมีคนชอบอยู่แล้วเว้ยมีคนชอบทั้งมีคนอยากดูโกฮังอะไรผมว่ามีอยู่แล้วนะทำออกมาก็ดีนะครับผมเนาะเดี๋ยวดูกันว่าทำมันจะทำออกมาไหมแต่ก็อยากให้ทำนะต้องบอกก่อนว่านี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่แล้วเพราะเรามาเดาเล่นสนุกๆกันนะครับผมว่าตัวละครตัวไปที่กำลังจะมาเป็นตัวอะไรเนาะแต่ผมสำหรับผมคิดว่าเป็น LR โกฮังสับล่างกับทั้งนะครับผมโอเคนี่ก็เป็นอัปเดตข่าวสารสั้นๆแล้วกันเนาะเป็นการคุยเขาเรียกว่าอะไรโม้ๆอะเนาะโอเคนะใครนะที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม